ช่วงเปิดตู้เย็นของเราในวันนี้กับเมนู3สหายไหว้ทะเลแดงส่วนผสมมีดังนี้ค่ะข้าวโพดหวาน2สีโครงการหลวงลูกพลับลูกแพรน้ำหวานสีแดงน้ำแข็งน้ำเปล่าวิธีการทำต้มข้าวโพดหวานจนสุกแล้วแกะเม็ดออกหั่นลูกพลับและลูกแพรเป็นลูกเต๋านำสามสหายได้แก่ข้าวโพดหวานลูกพลับลูกแพรผสมในถ้วยให้เข้ากันนำน้ำผสมน้ำหวานเทลงไปในถ้วยที่เตรียมวัตถุดิบตามด้วยน้ำแข็งทุบคนให้เข้ากันปักใส่ถ้วยพร้อมเสิร์ฟค่ะ